มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่บ้านทำตามคำสั่งเป๊ะมากปาล์มมี่สั่งแม่บ้านปอกแตงโมเป็นอีกหนึ่งนักร้องที่มีเสียงไพเราะและการแสดงคอนเสิร์ตจะจัดเต็มทุกครั้งทำให้ใครหลายๆคนหลงรักกันเป็นอย่างมากสำหรับปาล์มมี่อีกอย่างที่ทำให้ผู้คนนั้นติดตามเธอตลอดเวลานั้นก็คือปาล์มมี่จะมีเรื่องที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่ติดตามอยู่เป็นประจำล่าสุดปาล์มมี่ได้โพสต์ข้อความและภาพลงใน IG เมื่อได้บอกแม่บ้านว่าให้ปอกแตงโมไว้เดี๋ยวจะกลับมากินหลังจบคอนเสิร์ตแต่เมื่อกลับมาตกใจกับการปอกแตงโมของแม่บ้านโดยระบุข้อความว่าบอกน้องแม่บ้านให้ปอกแตงโมไว้ให้หน่อยเดี๋ยวคอนเสิร์ตเสร็จจะกลับมาทานเปิดตู้เย็นมาดูทำหลังจากที่โพสต์ผู้คนในโลกโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์กับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นจำนวนมากสำหรับมี่ธรรมดาไม่ได้ค่ะโอ้บักแตงโมทานโชว์หน่อยนะคะฮ่าฮ่าฮ่าไม่รักจริงไม่ทำให้นะคะเอ็นดูการปอกก็ปอกให้แล้วพี่มี่ไม่ทำนอกเหนือคำสั่งที่นี่จะเอ็นดูหรือเหนื่อยใจดีคะฮ่าฮ่าฮ่าน่ารักคอมเมนต์โซเชียลต้องบอกเลยว่าตรงตามคำสั่งปาล์มมี่จริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากเวลฟิสโปค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ